2โครินธ์บทที่12ข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์แต่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่อยู่ในพระคริสต์เมื่อ14ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3จะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ข้าพเจ้ารู้ว่าชายคนนี้จะไปทั้งร่างกายหรือไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมและได้ยินถ้อยคำที่บอกไม่ได้ซึ่งไม่อนุญาตให้มนุษย์กล่าวถึงสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เขลาเพราะว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้างดไว้เพื่อจะไม่มีใครประเมินข้าพเจ้าสูงกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในตัวข้าพเจ้าหรือฟังจากข้าพเจ้าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นข้าพเจ้าเป็นคนโง่เขลาไปแล้วสิพวกท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการยกย่องจากท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าพวกอัครทูตพิเศษเลยแม้ข้าพเจ้าจะไม่วิเศษอะไรเลยและคุณลักษณะต่างๆของอัครทูตก็ประจักษ์ชัดในหมู่พวกท่านแล้วโดยความทรหดอดทนอย่างยิ่งโดยหมายสำคัญต่างๆโดยการอัศจรรย์และการแห่งฤทธานุภาพต่างๆพวกท่านได้รับการปฏิบัติแย่กว่าคริสตจักรอื่นๆในเรื่องใดบ้างมีเพียงเรื่องนี้คือข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระกับพวกท่านความผิดข้อนี้ขอโปรดอภัยให้ข้าพเจ้าเถิดนี่แน่ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่3และจะไม่เป็นภาระกับท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดของท่านทั้งหลายแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าไม่สมควรที่ลูกๆจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่แต่พ่อแม่สมควรจะสะสมไว้สำหรับลูกและข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสละทุกสิ่งและสละตัวเองจนหมดเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นพวกท่านกลับจะรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือพวกท่านคงยอมรับว่าข้าพเจ้าเองไม่ได้เป็นภาระกับท่านแต่ก็ยังมีการพูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช้อุบายจับท่านข้าพเจ้าเอาเปรียบพวกท่านผ่านคนหนึ่งคนใดในคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าส่งไปเยี่ยมพวกท่านหรือข้าพเจ้าขอร้องให้ทิตัสไปและส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยทิตัสเอาเปรียบพวกท่านหรือเราทั้งสองดำเนินการด้วยจิตใจอย่างเดียวกันและเดินตามรอยเดียวกันไม่ใช่หรือพวกท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับพวกท่านเราพูดในพระคริสต์เฉพาะพระพักพระเจ้าว่าท่านที่รักทั้งหลายทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่อความเจริญของพวกท่านเพราะว่าข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อมาถึงข้าพเจ้าอาจจะพบว่าพวกท่านไม่เป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและพวกท่านก็จะพบว่าข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนอย่างที่ท่านอยากเห็นคือกลัวว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันริษยากันฉุนเฉียวต่อกันชิงดีกันพูดใส่ร้ายกันซุบซิบกันมีความเย่อหยิ่งจองหองและความวุ่นวายข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกพระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าต้องอับอายต่อหน้าพวกท่านและข้าพเจ้าจะต้องโศกเศร้าท
ที่หลายๆคนทำผิดและไม่ได้กลับใจจากมนทินจากการล่วงประเวณีและจากการลามกที่พวกเขาทำอยู่นั้น2โครินบทที่13ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านข้อกล่าวหาใดๆต้องมีพยาน 2-3 ปากจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ข้าพเจ้าเคยเตือนผู้ที่ทำบาปก่อนหน้านั้นและผู้ที่เหลือทั้งหมดบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอีกในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกับที่เคยเตือนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยในการเยี่ยมครั้งที่2นั้นว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่งดโทษใครเลยในเมื่อท่านทั้งหลายอยากได้หลักฐานที่ว่าพระคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้าพระคริสต์ไม่ทรงอ่อนแอต่อท่านแต่ทรงฤทธานุภาพมากในพวกท่านเพราะว่าแม้พระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงยอมอ่อนแอแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะว่าถึงแม้เราอ่อนแอในพระองค์แต่ต่อพวกท่านเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นพวกที่ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์และเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายไม่ทำชั่วใดๆนั้นไม่ได้ทำเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถผ่านการพิสูจน์แต่เพื่อให้พวกท่านทำสิ่งที่ดีแม้จะดูเหมือนว่าเราเองไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ก็ตามเพราะว่าเราไม่อาจจะทำสิ่งใดที่ขัดกับความจริงแต่ทำเพื่อความจริงเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและพวกท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้คือการที่ท่านทั้งหลายจะกลับสู่สภาพดีดังเดิมเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเขียนสิ่งเหล่านี้ในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ต้องทำด้วยความเข้มงวดในการใช้สิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อการเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อการทำลายสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอลาก่อนจงกลับสู่สภาพดีดังเดิมจงฟังคำขอร้องของข้าพเจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลายจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ธรรมิกชนทุกคนฝากทักทายพวกท่านขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด